สวัสดีค่ะทุกคนนี่ไม่ใช่ไม้หน้าสามหรือว่าไม้อะไรนะคะอันนี้นะคะเป็นขนมปังสัญชาติฝรั่งเศสนะคะทุกคนคือถ้าใครที่จะได้มีโอกาสมาเที่ยวฝรั่งเศสนะคะเชื่อว่าไม่อยากให้พลาดที่จะได้ลองมาชิมขนมปังสัญชาติฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าอุนบาเกตนะคะเพราะว่าเป็นต้นตำรับที่ผลิตโดยที่คนฝรั่งเศสเขาผลิตแล้วเขาก็จะไม่ทำค้างคืนนะคะเขาจะทำวันต่อวันเลยแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะชินตากับขนมปังบาเกตอันนี้นะคะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเขาจะมีความกรอบนะคะมีความกรอบแล้วก็ข้างในก็จะมีความนุ่มนะคะแล้วก็คือเป็นผลิตโดยคนฝรั่งเศสแท้ๆเนี่ยเราก็ได้ลิ้มลองนะคะรสชาติของขนมปังฝรั่งเศสโดยที่แบบว่าเป็นแท้ๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะปู่ก็จะมาว่าด้วยเรื่องของอาหารเช้านะคะว่าเขาหลักๆเนี่ยเขากินอะไรแล้วก็ปู่ก็จะกินไอ้พวกนี้แหละคือถามว่าฟินไหมนะคะสำหรับมื้อเช้าคือมันไม่ฟินเท่ากับการที่ได้กินข้าวราดแกงโจ๊กร้อนๆกับปาท่องโก๋หรือว่าก๋วยเตี๋ยวร้อนๆที่เป็นสัญชาติบ้านเราอะนะคะแต่ด้วยที่มันก็เข้าตำราด้วยที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอะไรเงี้ยนะคะก็เราก็ต้องกินตามที่เราอยู่ในประเทศนั้นๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปรับตัวที่ใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็อาจจะมีเวลามากขึ้นที่เราจะมีเวลาทำข้าวกินหรือว่าทำเมนูอะไรที่เราชอบในช่วงวันหยุดเนี่ยเราก็มีเวลามากแต่ว่าช่วงเวลาปกติเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเวลามันเร่งรีบนะคะในช่วงมื้อเช้าเราไม่มีเวลามาทำอะไรที่พิถีพิถันนะคะก็จะต้องกินอาหารที่เป็นของสัญชาติของเขานั่นเองนะคะก็นั่นแหละและอันนี้ปู่ก็ซื้อมาจากที่เป็นร้านขนมปังโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะได้ของสดใหม่เลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นครัวซองนะคะครัวซองที่สัญชาติฝรั่งเศสที่แท้ทรูเช่นกันก็คิดว่าถ้าใครที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยก็อยากจะให้ได้ลิ้มลองครัวซองที่ทำโดยคนฝรั่งเศสโดยแท้นะคะแล้วก็เจ้าอุนบาเกตตัวนี้นะคะขนมปังบาเกตเนี่ยก็คิดว่าเราจะได้มีความรู้สึกว่าเออเราได้กินของที่เป็นต้นตำรับจากฝรั่งเศสแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนที่เขาจะมากินร่วมเนี่ยคือมันก็จะมีน้ำผลไม้อะไรด้วยนะคะแต่ว่าปู่ก็ไม่ได้เตรียมเพราะว่าจริงๆปู่ก็จะมีน้ำส้มคั้นที่ทำนะคะแต่ในตอนนี้คือไม่ได้ไปคั้นนะคะแล้วเขาก็จะมีเนยนะคะที่จะทาลงไปเจ้าที่ขนมปังบาเกตตัวนี้แล้วก็แยมนะคะอันนี้ก็เป็นแยมที่เป็นแยมมะเดื่อนะคะที่ผลิตโดยของฝรั่งเศสโดยตรงนะคะเพราะว่าเขา made in France นะคะก็นั่นแหละปูก็อันนี้ปูยังไม่เคยชิมนะคะก็เลยอยากจะชิมเป็นครั้งแรกเหมือนกันแยมมะเดื่อนะคะก็และส่วนอันนี้นะคะถ้วยนี้นะคะจริงๆเราจะคุ้นเคยกับการที่เราจะใส่แก้วแบบว่าเป็นแก้วกาแฟแก้วโอวัลตินแก้วชาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่โดยที่ฝรั่งเศสโดยแท้ๆเนี่ยเขาจะเอาพวกนมนะคะใส่ลงไปในนี้นะคะแล้วก็อาจจะใส่กาแฟลงไปในถ้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาจะใช้ถ้วยนะคะเป็นการที่ใช้แทนแก้วนั่นเองแต่ว่าถ้าไปในร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะไม่เสิร์ฟแบบนี้แล้วค่ะเขาก็จะให้เป็นแก้วดื่มเป็นกาแฟร้อนชาร้อนอะไรทั่วไปแต่ว่าถ้าเรากินอยู่บ้านเนี่ยคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะใช้ถ้วยเนี่ยแหละค่ะเป็นการยกดื่มนั่นเองนะคะเหมือนเราทานซุปแล้วเรายกดื่มอะไรเงี้ยแต่ว่าชาวฝรั่งเศสเขาจะใช้เป็นแบบว่าใส่กาแฟใส่โอวัลตินใส่ชาร้อนในนี้นะคะปู่ก็นั่นแหละปู่ก็เลยอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าคนฝรั่งเศสที่แท้เนี่ยเขาจะใช้อย่างเงี้ยใช้ถ้วยอย่างเงี้ยนะคะยกดื่มนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวปู่ก็จะไปหั่นเจ้าตัวนี้มาให้ดูนะคะแล้วก็จะทาแยมมะเดื่อไปด้วยนะคะแล้วก็ทาเนยลงไปด้วยแต่ว่าปู่ก็จะไม่กินครัวซองนะคะเพราะว่าเหมือนแค่นี้ปู่ก็อิ่มแล้วนะคะทุกคนปู่ก็จะเก็บไว้ทานในมื้อเช้าในวันถัดไปนะคะนั่นแหละปู่ก็ซื้อมาทานนะคะแล้วก็คือแบบว่าเราก็มีความชอบนะคะในรสขนมปังของฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่อร่อยนะคะแล้วก็เนื้อก็นุ่มด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาเจอกันนะคะค่ะปูก็เอานมนะคะใส่ลงไปในถ้วยแล้วนะคะนมแล้วปูก็อุ่นนะคะให้มันร้อนนะคะเพราะว่าปูจะทานเป็นไอ้นี่นะคะใช้เป็นเอิร์ลเกรย์นะคะที่ปูชอบทานชาเอิร์ลเกรย์นะคะทุกเช้านะคะปูก็จะฉีกลงไปนะคะแล้วก็
กูก็จะมาทาเนยนะคะแล้วก็ตามด้วยแยมมะเดื่อนะคะคือถ้าเกิดว่าคนที่เขาทานแบบว่าเป็นกาแฟอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะใส่ลงไปในถ้วยเลยนะคะแต่ว่าปูไม่ค่อยเป็นคอกาแฟนะคะปูจะทานชาซะมากกว่านะคะปูก็ใช้เป็นชาเอิร์ลเกรย์ค่ะก็มาในส่วนของขนมปังบาเกตนะคะปูก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าข้างในนะคะเขามีความนุ่มมากๆนะคะขนมปังข้างในเนี่ยเนื้อนุ่มมากๆแล้วก็ด้านนอกก็จะมีความกรอบนะคะทุกคนก็มาทาเนยกันก่อนนะคะเขาก็จะทานกันอย่างนี้ค่ะทุกคนแล้วก็มันอาจจะมีพวกน้ำผลไม้อะไรด้วยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นแฮมเป็นอะไรไข่ดุงไข่ดาวอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแล้วแต่นะคะแยมมะเดื่อเนี่ยปูยังไม่เคยลองชิมนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะเพราะว่ายามปกติทั่วไปเนี่ยก็ชิมมาแทบจะเกือบหมดแล้วนะคะอันนี้คือแบบว่ายังไม่เคยชิมเลยนะคะก็เลยน่าจะลองมาชิมดูสักครั้งนะคะเดี๋ยวปูจะชิมไปตอนนี้เลยนะคะทุกคนคือแยมเนี่ยเขามีความหวานแบบว่าไม่ถึงกับหวานมากนะคะก็ใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ดูได้ชิมแยมมะเดื่อนะคะแล้วก็คือไอผลมะเดื่อสดๆเนี่ยปูยังไม่เคยลองชิมนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาชิมเป็นที่เขาทำเป็นแยมแล้วนะคะก็อร่อยเลยค่ะแยมมะเดื่อตามปกติแล้วปูจะไม่ใช้ถ้วยนะคะปูจะใช้เป็นแก้วกาแฟแก้วดื่มชาอะไรเงี้ยค่ะแต่เพื่อที่ว่าให้ดูว่าต้นตำรับเขาใช้ถ้วยนะคะเขาใช้ถ้วยในการดื่มกาแฟดื่มชาอะไรเงี้ยนะคะของคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็จะใช้ถ้วยก็นั่นแหละค่ะทุกคนปูก็นำเสนอเท่านี้นะคะเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศสนะคะที่เขารับประทานกันแบบนี้ในมื้อเช้านะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะทุกคนสำหรับการติดตามนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็เขียนไว้ใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาตอบเดี๋ยวปูต้องขอไปรับประทานขนมปังนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ